วันนี้เวลา17นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชาทานพระบรมราชวโรวกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลลอะองธุลีพระบาทถวายอักษรสาตราตั้งตามลำดับดังนี้นายลูวิชมานูเอลเดอมากายเดอร์อรูเก้วูโลซูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทยนายลูวิชมานนเวลดอมากาใหญ่ดอร์เอรบูรกวูโลซูเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐโปรตุเกสประจำสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียมาก่อน นายอับด right ุลลบาโรซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซเนก้าประจําประเทศไทยในการมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซเนก้าประจําประเทศไทยนายอับดุลลบาโรได้ดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซเนก้าประจํามาเลเซียด้วย นางซันดีอนาเบลดาบิลาซันโดเบลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโตเกียวญี่ปุน่นเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐนิการากัวประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐนิการากัวประจำประเทศไทย นางซันดีอนนาเบลดาบิลาซันโดเบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐนิการะกัวประจำญี่ปุ่นด้วยนางรุกษนาอัฟซอลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณารัฐอิสลามปากีสถา,านประจําประเทศไทยนางรุกษนาอับซซลเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณารัฐอิสลามปากีสถา,านประจําสาธารณารัฐสิงคโปรมาก่อน